แล้วตัวคุณสิริกัญญาในเมื่อมีทั้งเงินฝากเงินลงทุนแต่ว่าไม่มีเงินสดที่เกิน 300,000 อยู่ในบัญชีแล้วก็ยังมีติดเรื่องของเงินเบิกเกินบัญชีอีกที่เราตั้งคำถามกันไปว่าแบบนี้ถือว่าวินัยการเงินของตนเองเนี่ยอาจจะยังไม่ดีพอหรือไม่และเกิดสมมติว่าก่อนอันนี้มีกระแสที่ว่าคุณไม้เนี่ยจะได้เป็นว่าที่ขุนคลังต่างๆ อันนี้ได้หรอสมการการเมืองหลังจากนี้นะคะจะเห็นได้ชัดว่าถ้าเพื่อไทยได้สลับขึ้นมาเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลมีโอกาสมากๆที่ก้าวไกลเนี่ยจะโดนสลัดไปพิธาก็ไม่ได้ไหมสิริกัญญาก็ไม่ได้ตอนนี้ก็คงจบไปแล้วนะฮะพวกเราชาวท็อปนิวนะคะตั้งใจคัดสรรสินค้าที่ดีมีประโยชน์เหมาะสำหรับแฟนๆรายการทุกท่านนะคะซื้อสินค้าจากพวกเรารับรองว่าได้สินค้าที่ดีและมีคุณภาพแน่นอนค่ะเป็นยังไงบ้างคะสินค้าจากพวกเราชาวท็อปนิวส์ค่ะอุดหนุนกันเลยนะคะเพราะว่านอกจากท่านจะได้สินค้าที่ดีมีคุณภาพแล้วเนี่ยยังเป็นการสนับสนุนพวกเราชาวท็อปนิวส์ให้สามารถนำเสนอความจริงสู่สังคมได้ด้วยนะคะโทรเลยค่ะ02-114-6777หรือว่าแอดไลน์ก็ได้ค่ะ line @topshopping แอดเลยผู้หูผู้ข่าวในช่วงนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปเปิดเซฟว่าที่ขุนคลังโซเชียลกับนโยบายทลายทุนใหญ่นะคะคือต้องบอกว่ามันเป็นนโยบายที่ตัวของคุณหมายสิริกัญญาเนี่ยออกมาพูดตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วเนาะทั้งการไปให้สัมภาษณ์อะไรต่างๆแต่ทีนี้ที่บอกว่าเปิดเซฟจะพาคุณผู้ชมไปดูนี่ค่ะเป็นการเปิดบัญชีทรัพย์สินที่มีการแสดงต่อปปช.ถามว่ามีอะไรบ้างมีการแสดงออกมาว่าตั้งแต่ปี62เข้ามารับตำแหน่งมีทรัพย์สินอยู่4.5 ล้านพอปี66ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมาเป็น5.2 ล้านแต่ตัวหนี้สินจากปี62เนี่ย2.6 ล้านใช่ไหมคะพอมาปี66เหลือ2 ล้านแต่เห็นฟังดูไหมคะเงินเบิกเกินบัญชีเงินเบิกเกินบัญชีมีอยู่40,000 กว่าบาททั้งที่หลายคนก็เอ๊ะและไอ้เงินเบิกเกินบัญชีมันคืออะไรทีนี้เนี่ยถ้าไปดูถัดไปก่อนนะคะตัวเงินเบิกเกินบัญชีเนี่ยถ้าเปรียบได้ก็คือเปรียบเสมือนหนี้ระยะสั้นตัวหนี้ระยะสั้นนี้อะค่ะหลายคนตั้งคำถามถึงในตัวหนังสือที่มีการแสดงบัญชีออกมาว่าตัวหนังสือที่แสดงบัญชีทรัพย์สินออกมานี้ในช่องของเงินสดถ้าเอาเกิดขึ้นมาดูเต็มๆนะคะในช่องของเงินสดเนี่ยที่มีระบุว่าเงินสดมากกว่า 300,000 บาทคือขีดว่าไม่มีเลยเดี๋ยวขึ้นมาดูเต็มๆนะคะตัวบัญชีทรัพย์สินซึ่งในตารางนี้จะเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะว่าเอ๊ะหลายคนก็ในเมื่อเงินเบิกเกินบัญชีเนี่ยมันมีอยู่แค่ 40,000 กว่าบาทแล้วคุณหมายก็มีทรัพย์สินอยู่ก็เป็นหลักล้านแต่ทำไมตัวเงินสดที่เกิน 300,000 บาทไม่มีเลยแล้วก็มีการไปเบิกเงินเกินบัญชีตรงนี้ความหมายก็คือว่าการบริหารจัดการวินัยการเงินของตัวเองเนี่ยอาจจะยังไม่ดีพอหรือไม่ซึ่งอยู่ในถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบในสถานะก็ไม่ได้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ร่ำรวยหรืออะไรคืออยู่ในฐานะคนปกติกับสถานะการเงินตรงนี้แล้วทีนี้เนี่ยคุณหมายเองก็เคยมาพูดประเด็นเรื่องที่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยจะมีการทลายทุนใหญ่ทลายทุนผูกขาดอะไรต่างๆแต่ทีนี้การที่มุ่งเป้าไปที่การต่อต้านทุนใหญ่เนี่ยแหละค่ะไปดูตรงนี้ค่ะตรงนี้เนี่ยจะเป็นประเภทเงินลงทุนของคุณสิริกัญญาที่คุณหมายเองเนี่ยเคยออกมาพูดไว้นะคะว่าอยากจะต่อต้านทุนใหญ่ในประเทศไทยอย่างโน้นอย่างนี้แต่กลายเป็นว่าเจ้าตัวเองมีการไปถือหุ้นในกลุ่มหุ้นใหญ่ๆนะคะอยู่หลายตัวอย่างอันนี้เนี่ยก็มีทั้งของบริษัท CPO นะคะมีของเซ็นทรัลมีทั้ง Quality House จำกัดแล้วก็ยังมีอีกหลายๆบริษัทที่ถือว่าเจ้าตัวเนี่ยเข้าไปซื้อแต่ซื้อไม่เยอะแต่ว่ามันอยู่ในกลุ่มของทุนที่มีโอกาสจะเติบโตในอนาคตเขาวางแผนไว้หรือเปล่าคุณพรสวรรค์ว่าซื้อเอาไว้นิดเดียวเพื่อที่จะได้มีสิทธิ์เข้าไปประชุมผู้ถือหุ้นนะจะได้ฟังไงว่าเขาแบบมีนโยบายกันอย่างไรเราจะได้เอามาแบบว่าทำนโยบายทลายทุนใหญ่ไงแต่ทีนี้เนี่ยคือถือเป็นจำนวนน้อยแค่นี้ก็อาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะแต่ทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมหลายคนนะคะก็เลยบอกว่าแล้วตัวคุณสิริกัญญาในเมื่อมีทั้งเงินฝากเงินลงทุนแต่ว่าไม่มีเงินสดที่เกิน 300,000 อยู่ในบัญชีแล้วก็ยังมีติดเรื่องของเงินเบิกเกินบัญชีอีกที่เราตั้งคำถามกันไปว่าแบบนี้ถือว่าวินัยการเงินของตนเองเนี่ยอาจจะยังไม่ดีพอหรือไม่และเกิดสมมติว่าก่อนอันนี้มีกระแสที่ว่าคุณไม้เนี่ยจะได้เป็นว่าที่ขุนคลังต่างๆอันนี้ได้หรอ
ซึ่งก่อนหน้านี้ตัวคุณหมายเองก็เคยไปให้สัมภาษณ์นะคะกับทางลงทุนแมนตอนนั้นเนี่ยเป็นประเด็นเลยนะคะเพราะว่าลงทุนแมนเองก็เคยออกมาพูดรวมถึงนักวิเคราะห์นักวิชาการหลายๆคนก็ออกมาพูดว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณหมายยังไม่ใช่ก็ไม่แย่แต่ไม่ใช่ถ้าไปดูถัดไปค่ะจะมีนักวิชาการท่านหนึ่งนะคะอาจารย์ปิงอาจารย์ปิงประกิตสิริวัฒนเกตอาจารย์ปิงเนี่ยเคยออกมาพูดนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้บอกว่าจริงๆแล้วทั้งเรื่องของทุนใหญ่ต่างๆที่จะออกมาตรการออกกฎหมายการค้ามาที่ถ้าเกิดมีการปรับแล้วเนี่ยมันจะทำให้กลุ่มทุนใหญ่เนี่ยเหนื่อยกำไรก็เติบโตช้าซึ่งมันจะกระทบกับเศรษฐกิจภาพรวมนอกจากนี้ตลาดทุนไม่ใช่ที่ที่มีแต่คนรวยอยู่ 90% ของคนในตลาดทุนไทยไม่ใช่คนรวยแต่เป็นคนที่มีพอร์ตน้อยกว่า5ล้านแล้วก็หวังว่าจะออมเงินตรงเนี้ยเอามาเป็นเงินในยามเกษียณก็คือคนอย่างพวกเรานี่แหละที่ก็เป็นนักมนุษย์เงินเดือนนี่แหละนะคะแต่นโยบายรัฐสวัสดิการเนี้ยลืมความสำคัญของตลาดทุนไปก็คือจะทำให้ตลาดทุนไทยยิ่งแย่ไปอีกคือตอนนั้นเนี่ยที่ช่วงแรกที่ก้าวไกลมาแรงหลังจากชนะเลือกตั้งใหม่ๆใช่ไหมครับแล้วก็เดินทรงเดินสายขอบคุณกันแล้วก็กำลังจะฟอร์มตั้งรัฐบาลนะฮะเรียกว่าคนที่เล่นหุ้นหรือคนที่อยู่ในตลาดทุนเขาก็ผวานะครับเพราะว่านโยบายนะครับอย่างสุดโต่งเหลือเกินในการแก้ปัญหาเหรอที่เรียกว่าแก้ปัญหาในเศรษฐกิจหรือว่าสร้างปัญหาเพิ่มขึ้นก็ไม่รู้นะฮะมันสะท้อนในยะว่าคนเขากลัวครับคนที่อยู่ในตลาดทุนเขากลัวหุ้นก็เลยตกแล้วในตลาดทุนเนี่ยไม่ใช่แค่เฉพาะคนไทยนะยังมีนักลงทุนต่างชาติแล้วก็หลายคนก็มองว่าในเรื่องของเศรษฐกิจมหาภาคที่เป็นภาคใหญ่ของประเทศเนี่ยคือไม่แย่แต่ก็ไม่ใช่ตอนนั้นคุณวรวรรณธารภูมิประธานบมจ.บัวหลวงถึงได้เคยมาโพสต์ไงว่าถ้าอยากให้กระดานหุ้นเป็นสีเขียวก็คือยกเลิกนโยบายด้านเศรษฐกิจของก้าวไกลสิเขียวทันทีนี่เนี่ยแล้วก็ทัวร์ก็ไปลงเขาว่าป้าเล่นหุ้นเป็นปะเนี่ยแต่ลืมดูนะว่าตำแหน่งเขาเป็นอะไรโอ้โหด้อมส้มด้อมส้มก็อย่างนี้แหละค่ะแต่ในท้ายที่สุดแล้วอะค่ะคุณผู้ชมนี่ก็คือยกมาให้เห็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทั้งเก้าอี้นายกเก้าอี้ประธานสภาเก้าอี้ขุนคลังขุนอะไรต่างๆสอวืดกันหมดแล้วคือวืดกันไปหมดแล้วเพราะว่าสมการการเมืองหลังจากนี้นะคะจะเห็นได้ชัดว่าถ้าเพื่อไทยได้สลับขึ้นมาเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลมีโอกาสมากๆที่ทางก้าวไกลเนี่ยจะโดนสลัดไปคือพิธาก็ไม่ได้ไหมสิริกัญญาก็ไม่ได้ตอนนี้ก็คงจบไปแล้วนะฮะแต่ว่าก็เอามาให้ดูเป็นกิมมิกกันสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับว่ามันเคยเกิดอะไรขึ้นว่าใครของจริงใครของปลอมนะครับ